ครื่องกลั่นน้ำทะเลแบบพกพานี้มีน้ำหนักน้อยกว่า10กิโลกรัมสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์น้ำที่ได้มีความสะอาดสามารถดื่มได้ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถือเป็นผลงานวิจัยชิ้นสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการผลิตน้ำดื่มจากทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตก่อนหน้านี้เครื่องกลั่นน้ำทะเลมักใช้วิธีกรองด้วยไส้กรองที่มีความละเอียดสูงแยกเกลือออกจากน้ำแต่เครื่องกลั่นน้ำทะเลที่นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MITประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาขึ้นนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ขจัดอนุภาคเกลือออกจากน้ำทะเลเรียกว่ากระบวนการโพลาริเซชันความเข้มข้นของไอออนหรือ ICP กระบวนการดังกล่าวใช้สนามไฟฟ้าเมมเบรนที่วางอยู่เหนือและใต้ช่องที่น้ำไหลผ่านเมมเบรนจะขับไล่อนุภาคที่มีประจุบวกหรือลบรวมทั้งโมเลกุลของเกลือแบคทีเรียและไวรัสแต่ก็ยังคงมีเกลือเหลืออยู่บางส่วนในน้ำนักวิจัยจึงใช้วิธีการที่เรียกว่าอิเล็กโทรไดอะไลซิสเพื่อขจัดไอออนของเกลือที่เหลืออยู่ทั้งหมดในน้ำทำให้สามารถผลิตน้ำสะอาดพร้อมดื่มโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไส้กรองเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังแก้ปัญหาการเปลี่ยนไส้กรองแบบเดิมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อีกด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ออนไลน์ในเว็บไซต์งานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมผลงานของนักวิจัยจงยุนฮันศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าวิทยาการคอมพิวเตอร์สถาบัน MIT และสมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดเผยว่างานวิจัยเครื่องกลั่นน้ำทะเลแบบพงพาใช้เวลาการพัฒนานานกว่า10ปีใช้องค์ความรู้ด้านฟิสิกส์และไฟฟ้านอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยคนอื่นๆจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ Northeastern University รวมไปถึงหน่วยบัญชาการพัฒนาความสามารถในการต่อสู้ของกองทัพสหรัฐหรือ DEFCOM อีกด้วยปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกกว่า785ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดในขณะเดียวกันพื้นผิวโลกกว่า 70% เป็นผืนน้ำขนาดใหญ่โดยนักวิจัยหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการผลิตน้ำสะอาดเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นการเกิดน้ำท่วมใหญ่ภาวะแห้งแล้งผิดปกติและการเกิดภาวะสงครามเป็นต้น